ลงสอนไหมสอนไหมสอนไหมลงลงลงรู้จักโดนัทไหมโดนัทลุงโดนัทได้ไหมโอ้โหเฮียจะลุงลุงมาอันนี้รอบเดียวโอ้เนื้อมันดูสวยมากอะรสชาติเนื้อเลยเนื้อมันนุ่มแล้วมันยังฉ่ำอยู่อ่ะสวัสดีครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดวันนี้เราอยู่กันที่สมุทรสาครอีกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำเมนูปลาโบ๊ะเกลือชื่อมันไม่คุ้นเลยนะพี่ไม่น่ามีในประเทศไทยใช่ครับเพราะว่าผมได้ reference มาจากเมนูของญี่ปุ่นที่เขาเอาเกลือมาอบกับปลาแล้วก็พอเราจะทำเมนูเกลือใช่ไหมทุกคนผมเลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยเวลาเราจะหาวัตถุดิบดีๆเนี่ยเราต้องพาไปแหล่งวัตถุดิบจริงๆวันนี้ผมเลยจะพามาดูแหล่งกำเนิดของเกลือทำให้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับการทำนาเกลือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลโคกขามคือที่เนี่ยครับเขาเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สอนเกี่ยวกับการทำนาเกลือและเนี่ยผมนัดลุงไว้ประมาณ 4:30 ตอนนี้จะ 6:00 แล้วซึ่งลุงบอกว่าเขาทำการรื้อนาตอน 5:30ลุงได้ลื้อไปแล้วแล้วผมจะให้ทุกคนดูได้ยังไงว่าวิธีการลื้อนาเกลือมันเป็นยังไงไม่เป็นไรวันนี้เรามากันแล้วใช่ปะผมอยากทุกคนเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายจริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปแวะนาเกลือแผงอื่นก่อนซึ่งตอนในซอยเนี้ยแทบทั้งซอยนะเป็นนาเกลือหมดเลยเว้ยไม่มีต้นไม้เลยวันนี้ร้อนแน่นอนดีจริงๆที่เรามาช่วงฤดูกาลนี้ใช่สวัสดีครับอยากลื้อนาฮะได้เลยมั้ยเท้าเปล่าใช่มั้ยถอดเลยไม่ตามตะก้องยังไปแล้วอุ๊ยแต่มันแข็งอยู่นะฮะมันเหมือนเราเหยียบหอยเวลาดินทะเลอ่ะอันนี้ทำยังไงอ่ะฮะยายดันจ้ะดันเหรอฮะนี่ผมลงมาผมก็ได้ทำอะไรมั้ยอันนี้คือผมต้องขูดให้มันเป็นสีดำเลยใช่มั้ยยายเค้าเรียกว่าตีแบกทำไมเราไม่ตีไงไม่ได้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อ๋อยายนี่หมดนี่เหรอเยอะอยู่นะตอนแรกก็บอกแค่ตรงนี้เอาไปน้อยๆก่อนแรงไม่มีผ่านคนเลยพรรษาหนุ่มบ้านนายิ่งมองครั้งแรกแต่แบกแต่พอมันจับก้อนเดี๋ยวเขาจะต้องชักแถวแบบนั้นอีกคือการรื้อนาเนี่ยจะมีกี่ขั้นตอนครับยายคือมันจะมี3ขั้นตอนตีให้แตกก่อนแล้วก็ไปชักให้เป็นแถวแล้วก็ทำให้เป็นลูกแล้วก็เอาไปเก็บแค่นี้มันกินได้เลยไหมได้เลยเหรอสามทิศยายบอกว่ากินได้เลยมันจะเหมือนกินตีนตัวเองนะยายที่ยังไม่มีรอยเท้าย่ำเด็กคือถ้าไม่มีรอยเท้าเรารู้ตีนใครไงแต่นี่ตีนเราไม่ค่อยรังเกียจอย่างนั้นก็ชื่นใจเป็นตีนตัวเองเค็มพอๆแบบทะเลเลยเหมือนว่ายน้ำอยู่บางแสนแล้วน้ำเข้าปากมันหนืดอยู่นะก็ลองกันดิมือยายต้องแบบแข็งแกร่งระดับหนึ่งนี่ทำแบบเดียวแล้วใส่ถุงมือไงไม่ใส่แล้วมันก็จะเจ็บอ่ะคืนเหนื่อยแล้วยายต้องเห็นว่าผมแรงมีตอนนี้แขนกูมาแล้วแรงแขนเหรอตะคิ้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยผมขูดเกลือต่อแล้วเดี๋ยวผมจะไปชักเป็นแถวต่อเรื่องชักเนี่ยถนัดแน่นอนแต่ตอนนี้แขนเปรี้ยมากเลยอันนี้ลุงกำลังเรียกว่าชักเป็นแถวใช่ไหมไอ้ที่ลุงถือนี้เขาเรียกอะไรฮะกระทากระทามันทำยังไงอะลุงขอลองทำบ้างดิดึงไปเลยสายหลังดึงไปเลยใช่ไหมดึงไปเลยถึงคันเลยดึงถึงคันเลยดึงไปโอ้โหเฮียจะมาลุงจะมาลุงลุงมาอันนี้รอบเดียวให้ลุงดึงให้ลุงดึงผมเป็นละกดหน่อยกดหน่อยเอ็นไงผมเอ็นผมเอ็นหายท้องสักทีวะเจ็บตีนมากมามีใครเคยทำอันนี้แบบไม่ใส่รองเท้าไหมแรกๆก็ไม่ใส่ได้แต่ทีนี้มันเยอะนานเข้าทุกวันทุกวันเท้าพังเลยอ๋อเนี่ยเธอรู้เลยอ่ะเท้าเธอรู้เลยคืออยากจะบอกว่าทุกๆเท้าที่เราก้าวอะฮะแม่งโคตรเจ็บสวัสดีครับอันนี้คือวิธีทำอะไรครับอะ
ขาบอกว่าเกลือส่วนนี้ฮะพอเราเรียงชักกันเป็นแถวแล้วใช่ป่ะเวลาเขามาขนมันขนยากเขาก็เลยจะแบ่งให้เป็นส่วนไว้เป็นกองๆเป็นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วเวลาเขาขนหรือว่าเวลาตากใช่ไหมฮะมันจะง่ายคือบ้านนี้ก็จะเป็นแผนกที่3ของการทำเกลือขั้นตอนแรกนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่เราทำไปใช่ไหมคือการทำให้มันแตกเสร็จเราทำมันเป็นแถวคือการชักเป็นแถวเสร็จตอนนี้เรามาตัดกองก็จะมีขั้นตอนที่4คือการซุ่มให้มันเป็นลูกๆการซุ่มก็คือการเอาเกลือทั้งหมดอ่ะจากที่อยู่ตรงดินอ่ะขึ้นมาแล้วก็เก็บให้รอบให้ข้างๆมีแต่ดินไม่มีเกลือเลยพ่อเขาบอกว่าการทำให้มันขึ้นมาเป็นกองเพื่อให้ตรงร่องตรงนี้ฮะน้ำมันถ่ายได้ตลอดมันจะแห้งง่ายได้หนึ่งคนเข็นก็จะเข็นง่ายขึ้นพอฝั่งนั้นเขาเริ่มเสร็จแล้วตอนนี้เขาเริ่มเกลี่ยแล้วก็เริ่มทำให้มันเป็นก้อนกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนมันแห้งกันฮะเอาล่ะทุกคนตอนนี้แดดออกแล้วครับผมกำลังจะพาทุกคนมาทำขั้นตอนต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมจะลงมาทำทุกคนดู เรียกได้ว่าหนักหนาแน่นอนลุงหงขอเขียนรอบนึงได้ไหมได้ครับโอเคผมครับไปด้วยกันแบบแรกก็ตัดเกลือใส่รถก่อนผมตักให้ไหมผมแบบว่าอยากเรียนรู้วิถีชีวิตหนักไปลุงก็ทำง่ายมาหนักเรียกได้มาเลยลุงหลังมาเลยมาฟิตเนสไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะช่วงนี้กันว่าครับว่าอยู่พอดีโอ้โหลุงกองเดียวก็เหนื่อยแล้วจริงๆมุกใจเหรอได้เดี๋ยวมุกใจโคตรหนักเลยช่วยมาเดี๋ยวมาลองไหมต้องเต็มๆไหมนั่นนะโคตรหนักหนักมากเต็มรถยังหรือยังได้อีกครับลองเขียนไม่ใหม่ก็เอาแค่นี้ก็พอก็จะเขียนตามรางไม้ที่วงวางไว้ใช่ไหมครับผมเขียนไปตามไม้ก็เขียนปกติไม่น่ามีอะไรเข้าโค้งเข้าแอนเดียยากครับกลับถ้าผมหล่นรางเกิดอะไรขึ้นไหมมีโอกาสรับเพราะว่าพวกนี้บางทีต้องเขียนประจำถึงจะเราเส้นทางการเลี้ยวเลี้ยวโอเคฮะเฮ้ยเหมือนกูลงผิดร่องวะยกหนักวะเดี๋ยวขึ้นเนินพี่ขาปัดคือมันไอ้มันจะล้มมันเองสองฝั่งมันจะล้มก็เขียนปกติไม่น่ามีอะไรนิดเดียวลุงช่วยประคองข้างหน้าผมหน่อยได้ไหมเออไปตอนขึ้นเนินนี่จังโอ้โหเขาปวดหลังเลยลุงมันทำยังไงวะไปลุงเอาแล้วเนาะไปโอ้โหมันสูงขนาดนี้เลยลุงไปทิ้งยังคนเหนื่อยลุงก็เขียนปกติไม่น่ามีอะไรคุณนับถือใจลุงเลยคือข้างขึ้นนะว่าหนักแล้วมันขึ้นรัวๆแบบเป็นเนินเป็นภูเขาเลยนะและข้างในเนี่ยเหมือนเป็นโรงเกลือไว้เก็บเกลือใช่ไหมครับป้าใช่แม่ในลูกเข้ามาได้ไงต่อนะครับพอโกยขึ้นเวลาเข้ามาเทก็จะได้ง่ายคืออยากจะบอกว่าประสบการณ์ในการเข็นนะเมื่อกี้มันเหมือนว่าเรายืนขาเดียวอ่ะแล้วแขนเราต้องบาลานซ์น้ำหนักระหว่างสองข้างแล้วถ้าล้อมันไม่วิ่งตามรางไม้ใช่ป่ะมันจะทำให้มันเอ็นไปฝั่งหนึ่งเว้ยแล้วมันน้ำหนักมันจะทิ้งไปมันสามารถเททิ้งได้เลยอ่ะเมื่อกี้ก่อนกิ้งนาเกือบได้กิ้งเองอ่ะนี่สวัสดีครับนี่ลุงเลอพงเป็นคนแนะนำเราแล้วก็เจ้าของที่นี่เนาะเดี๋ยวลุงจะพาผมไปไหนนะเดี๋ยวไปดูการกิ้งนาโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูการกิ้งนาเลยได้เลยได้เลยโอเคครับสวัสดีครับลุงลุงขับรถหนีวะลุงลุงไปเลยวะแล้วขู่ลุงถ้าลุงหนีผมย่ำนะผมย่ำถึงไหนแล้วลุงครับผมลุงคุยผมก่อนลุงอ๋อโอเคสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับลุงประจวบลุงประจวบกำลังแต่ก่อนอยู่ประจวบอะไรวะมึงลุงอันนี้คือลุงกำลังทำอะไรฮะกิ้งนาทำมานานยังทำมานานยังสิบกว่าปีแล้วไม่หมายถึงวันนี้ทำมานานหยอกชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ธรรมดาแล้วทำกี่นาทีครับถ้าไล่หนึ่งนานเนี่ยอย่างน้อยสองวันในสองวันแล้วลุงขับมาสองวันแล้วเหรอใช่ค่อยมาอ๋อกลับไปกลับมาแบบนี้ขับเพลินๆเนาะให้ลุงสอนผมกิ้งได้ไหมมันมีขั้นตอนการขับยังไงเมาอ่ะ
ถ้าเมื่อกี้ลุงไม่ติดจะถามเลยนะลุงรถเป็นไรมันรับน้ำหนักได้ไหมได้ไหนผมจะดูหน่อยว่าลุงซิ่งเปล่าลุงจูนเครื่องเหรอลุงมีจูนว่ะต้องเร่งมันหน่อยแม่ชอบเร่งเครื่องว่ะลุงทำไมลุงอ๋อแบบรอบมันยังไม่มาใช่ไหมลุงแล้วเราจะรู้ได้ไงครับลุงว่าพื้นมันได้แล้วกิ้งแห้งอ๋อลูกกิ้งแห้งมันจะดูไงแห้งกับเปียกมันต่างกันใช่ใช่ใช่อ๋อผมว่าดูจากสีด้วยแหละอันนี้สียังดูรู้ว่าเปียกอยู่ฮะชิว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 ลุงจูนเครื่องตลอดเลยมันหนักขึ้นมันก็ช้าขึ้นโอเคลุงผมขอขับหน่อยเอาล่ะสบายแล้วลุงสอนไหมลุงรู้จักโดนัทไหมโดนัทลุงโดนัทเหรอห้องนะเมื่อกี้การขับผมว่าผมได้ระดับหนึ่งไหมได้แต่มึงขับมั่วไปหน่อยเนาะมึงวนมั่วเลยโดนัทอันนี้เราทำเนี่ยเพื่อให้อะไรฮะก็จะทำให้มันแน่นเนี่ยเพื่อให้เวลามันมีเกลือขึ้นมามันขูดแล้วมันจะง่ายดินมันจะไม่แตกขอบคุณลุงประจวบมากฮะเดี๋ยวไม่รบกวนเวลาทำงานลุงแล้วโอ้ยวันนี้เมนูปลาโบ๊ะเกลือของเราอ่ะผมอยากได้ดอกเกลือเพราะว่าดอกเกลือเนี่ยเป็นเกลือชนิดที่ต้องเก็บไวขึ้นไวเรียกว่าแร่เทมและแพงแล้วมันมีประโยชน์สรรพคุณค่อนข้างดีเดี๋ยวเราไปถามเรื่องดอกเกลือต่อเดี๋ยวช่วงสาระเร็วการที่เราจะทำนาเกลือฮะก็ต้องมีพื้นที่ประมาณ40ไร่แล้วก็แบ่งกันเป็น6ส่วนส่วนแรกเลยเราต้องวางขังน้ำจำไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นเราก็กักเก็บเอาไว้เพราะทะเลที่นี่จะเป็นทะเลโคลนน้ำจะต้องตกตะกอนไปก่อนจากนั้นส่วนที่2เราก็เรียกว่านาปลาเทียบคือนาที่รองรับจากวางขังน้ำจะอยู่ติดกันเลยพอไข่เข้ามาสู่นาปลาเทียบในแผ่นดินร้อนๆ5 คืนจะได้2ดีกีก็จะขึ้นมาเป็น2ส่วนที่3เราก็เรียกว่านาตากเราก็จะแบ่งกันเป็นกระทงละ1ไร่ตากแผ่นดินให้ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็ทิ้งบดอัดด้วยเสร็จแล้วก็ไข่น้ำจากนาปลาเทียบเข้ามาทิ้งไว้ประมาณ4คืนน้ำจาก2ก็จะขึ้นเป็น4พอมาอันที่2ก็จะขึ้นเป็น6พอครบอันพอได้20เก็บไว้ในส่วนที่4เราเรียกว่านารองนารองเชื้อก็จะกักเก็บน้ำ20ดีกีส่วนที่5เราเรียกว่านาเชื้อก็คือติดกับนารองเชื้อเราก็กิ้งบดอัดในนาเชื้อให้เต็มที่เลยพอแข็งดีแล้วก็ไขน้ำจากนารองเชื้อเข้าไปน้ำหนักนารองเชื้อ20ไขเข้าไป4คืนก็จะกลายเป็นน้ำ25ดีกีพร้อมจะตกผลึกเป็นเม็ดเลยเสร็จแล้วในส่วนสุดท้ายเราเรียกว่านาปงหรือนาหวานกิ้งบดอัดได้ที่เหยียบไม่จมแล้วก็ไขน้ำจากนาเชื้อเข้าไปในระหว่างที่ไขเข้าไปปั๊บมันก็เกิดดอกจะลอยอยู่บนผิวน้ำพอกระทบกับสายลมก็จมลงกลายเป็นเม็ดแรกวันน้ำตาลสายถ้าแดดก็เอาไปทำกะปิทำน้ำปลา15แดดเอาไปสู่กระบวนการโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของมันและสุดท้ายน้ำที่รือแล้วเขาก็เอามาผสมกับน้ำเสร็จทิ้งไว้ประมาณ5คืนก็จะกลายเป็นน้ำ20เก็บไว้ที่นารองเก็บไว้แล้วเราก็จะได้น้ำ20น้ำไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นบูรณาการใหม่ผ่านคนเลยพรรษาหนุ่มบ้านนายิ่งเดี๋ยวเราจะมาตักดอกเกลือตามสัญญาที่บอกไว้ดอกเกลือเนี่ยครับทุกคนมันจะขึ้นมาอยู่บนเหนือผิวน้ำเวลาเราตักใช่ไหมฮะเขามีเทคนิคง่ายๆคือตักให้มันอยู่ผิวน้ำสุดๆอ่ะมันต้องแบบนี่นิดหนึ่งนะอย่าตักให้มันเป็นสีดำนะถ้าดำอ่ะแสดงว่ามันโดนดินข้างล่างแต่จริงๆอ่ะเขาบอกมีเคล็ดลับอย่างนึงคือถ้าตักตอนเย็นอ่ะดอกเกลือจะเยอะกว่านี้ถ้าตักตอนเย็นอ่ะแล้วกูมาทำอะไรตอนนี้วะจริงร้อนจะบอกเลยแล้วดอกเกลือนี่มันต่างจากเกลือปกติดอกเกลือจะมีความหวานเข้ามาและไม่เค็มมากลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวตักจากนี้เลยนะรอเล่นไม่เค็มมันเหมือนอัญมณีอ่ะมันมีความเงาแบบยิบยับนะยิบยับยังไม่พอต่อการทำเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มต้องไปซื้อเพราะว่ามันร้อนเกินไปจะให้ตักหมดบ่อมันก็เกินไปเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูปลาโบ๊ะดอกเกลือแล้วกันช่วงยูเทิร์นเข้าครัวใช้ตอกทำอาหารเหรอกูมาขุดดินเนี่ย วันนี้เรามาทำอะไรวะเนี่ยทุกคนอาจจะงงว่านี่รายการคุกกิ้งจริงหรือเปล่านะฮะใช่ครับเออเว้ยมีทักษะนะพวกมึงจะไม่ช่วยจริง มันแข็งมากเว้ยพี่เออไม่แข็งจริงแล้วแดดตอนนี้กูบอกเลยว่าพวกเหี้ยมันคือสุดของแดดมันมียูทูบเบอร์คนไหนมาทำอะไรอย่างงี้วะไป
เดี๋ยวอยู่เออดูเร็วขึ้นนะช่องหว่ามีไงขั้นตอนการทำปลาโบ๊ะเกลือนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมีดอกเกลือก่อนแล้วผสมกับไข่ขาวโดยใช้ดอกเกลือ1กิโลกับไข่ขาว3ฟองแล้วก็ใช้มือเนี่ยขยำเลยขั้นตอนต่อไปครับเราได้น้องปานินมาแล้วและหลายคนอ่ะเวลาทำปลาเผาใช่ไหมจะไม่รู้ว่าต้องลอกเกล็ดไหมผมสรุปให้ก็คือไม่ลอกนะครับและอย่างต่อไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทุบมาแล้วเราจะทำการโบ๊ะเกลือฐานอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็เกลือโบ๊ะไปมันจะแน่นๆแบบนี้ทุกคนดอกเกลือมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะทำให้ตัวเนื้อปลาข้างในฮะมีความฉ่ำๆอยู่มาจุดเตากันเถอะเพื่อให้เตามันแห้งเราก็จะฟอยล์มาก่อนใส่กระห้องลงไปตรงกลางก่อน1ลูกจากนั้นครับจุดไฟกันเลยดีกว่าเราพร้อมใส่ปลากันแล้วแต่ปลาของเราจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเพราะว่าเราจะใส่ไปทั้งเกลือเลยเราไม่มีฟองมีฟอยล์แล้วนั้นนะเขาเรียกว่าวัดใจมันถึงจะเป็นปลาโบ๊ะเกลือที่แท้ทูเอาไงฮะเออไปจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะรออีก20นาทีมาดูว่าปลาโบ๊ะเกลือของเราอ่ะมันจะเป็นยังไง20 minutes later ผมรู้สึกว่ามันสุกแล้วมัน20นาทีมันก็ต้องควรสุกแล้วป่ะปลาใช่ไหม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 เฮ้ยมันเกาะกันเป็นก้อนจริงอ่ะโหเดี๋ยวให้ดูเล็บก่อนนี่คือเล็บเราเป็นไงเขาจั่วในเล็บแต่นี่คือของจริงครับทำเองแบบว่าไทยทำแต่ก็ไม่แย่นะคือว่าเกลือกับจับกันเป็นก้อนเหมือนในเล็บและนี่ๆเราจะทุบกันแบบที่เราดูมาในคลิปเว้ยตัวอย่างเขาทุบกันแบบนี้และนี่คือการทุบของผมเรามาดูเนื้อข้างในเลยดีกว่าโอ้โหได้เป็นแผ่นเลยนะทุกคนโอ้ว้าวเนื้อมันดูสวยมากอะน่ากินเวลาดูดิรสชาติเนื้อเป็นไงเนื้อมันนุ่มแล้วมันยังฉ่ำอยู่อะแต่ความเค็มที่เราพ่อด้วยเกลือความเค็มมันเข้าไปหน่อยๆนะคือเป็นเมนูที่ต้องไปลองทำแล้วใช้อุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะก็เยอะแล้ว จริงๆอ่ะถ้าอยู่บ้านทำง่ายกว่านี้เยอะแต่นี่เรามานาเกลือแล้วเราอยากได้บรรยากาศไงถ้าใครอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะพ่อเกลือเสร็จเข้าเตาอบจบเลยเดี๋ยวจะให้พี่คิวเข้ามากินด้วยกันเราอยู่ด้วยทั้งวันแล้วเนี่ยแต่ดูหน้าตาดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคือสุกมากและเนื้อฉ่ำมากเค็มกว่าแบบพอกเกลือแล้วก็ห่อฟอยไปแต่หวานกว่าฉ่ำกว่าบวกกับความเปรี้ยวซีฟู้ดและมีเผ็ดหน่อยๆไอ้แม่งอร่อยมากตัวมันเป็นเมนูที่แบบว่าเวลาแบบกางเต็นท์กับเพื่อนอ่ะแล้วทำกินเวิร์กนะแก้มพลานะก็พอไหวอร่อยเลยโอ้40ดีกรีหน่อยแพทย์เลยก็วันนี้ครับสำหรับนาเกลือของตำบลโคกขามหรือโรงเรียนนาเกลือเลอพงเราสามารถมาเรียนรู้วิธีการทำเกลือขอเกลือหรือแม้แต่ไปขับรถเนี่ยทับเกลือลูกกิ้งกิ้งเกลือคือไม่รู้ทำดินเขาเสียบอกว่าไม่รู้นะใช่เขาให้หมดลองมากันดูครับและที่สำคัญใครอยากได้เกลือดีๆที่นี่มีหมดราคาถูกมากสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะไปลองทำกันดูเวลาไปเที่ยวแล้วใครยังไงคอมเมนต์มาอยากเราไปที่ไหนอีกอยากให้เราไปบู๊แบบนี้ที่ไหนอีกแบบหนาวๆบ้างนะเออมันร้อนอย่างเดียวไม่ได้แล้วอ่ะรอบหน้าไปแบบว่าเอเวอเรสต์ได้ไหมไปเนปาลอะไรอย่างนี้ได้ป่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นไงโอ้โหสวัสดีครับอุ้ยพอพี่เอาตีนเหยียบอันนั้นมาแล้วขึ้นมาบนดินนุ่มๆนะมันดีจัดเลยลองขึ้นมาเดี๋ยวรู้สึกว่าดินนิ่มมากเดี๋ยวแล้วมึงใส่รองเท้ายังไงนะเออว่ะเอาลงไปล้างข้างล่างได้ป่ะ